วันนี้เวลา10:11 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตนพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติไปยังสนามกีฬากลางพื้นที่ควบคุมในพระองค์904ในการประทานถ้วยรางวัลพระราชทานและรางวัลประธานให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับในรายการหนูน้อยเจ้าเวหาศึกปีกหมุนประลองทักษะและศึกปีกหมุนประลองปัญหาซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ28 กรกฎาคม 2556โดยพื้นที่ควบคุมในพระองค์904ร่วมกับส่วนราชการในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์รวมถึงนักกีฬาจากทั่วประเทศได้แสดงความสามารถในด้านการบินและเรียนรู้ด้านวิวัฒนาการเครื่องบินบังคับแบบอากาศยานไร้คนขับโดยมีนักกีฬาจากโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์จำนวน14โรงเรียนและบุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมแข่งขันรวม450คนใน5ประเภทได้แก่สร้างสรรค์สวยงามบินได้บินลำเลียงบินนานบินผาดโผนและทิ้งสัมภาระตรงจุดโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการบินกลางแจ้งของชมรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุกรุงเทพกรีฑาและชมรมกองบินตำรวจอาทิเครื่องบินบังคับแบบผาดแผลงและเฮลิคอปเตอร์ 3D รวมถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านการบินของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพร้อมส่งร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆที่จะแสดงวิวัฒนาการเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้